อยากได้ iPad MacBook ราคานักศึกษาต้องทำไงบ้างเพราะว่า iPad MacBook เนี่ยราคามันแรงพอสมควรเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถซื้อแบบลดราคาได้เนี่ยมันก็ดีซึ่ง iPad และ MacBook เนี่ยก็มีราคาสำหรับนักศึกษาด้วยนะครับก็ประหยัดเงินไปได้หลายพันบาทเลยนะคลิปนี้เลยจะมาแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ iPad และ MacBook ในราคานักศึกษายังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่จะซื้อราคาเนี้ยได้เนี่ยต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ารวมถึงผู้ปกครองนักศึกษาด้วยเพียงแต่เวลาซื้อเนี่ยต้องใช้ชื่อนักศึกษาในการซื้อเท่านั้นแล้วก็บุคลากรครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนของภาครัฐด้วยนะสำหรับสินค้าราคานักศึกษาเนี่ยก็จะมีหลักๆคือ Mac ทุกรุ่น MacBookMac และ iMac แล้วก็ iPad ทุกรุ่นตั้งแต่ iPad Pro iPad Air iPad และ iPad Mini นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมด้วยอย่างเช่น Apple Pencil Smart Keyboard Smart Cover และที่สำคัญ Pro App Buddy ซึ่งเป็นแอปเพื่อการศึกษา5แอปถูกมากสำหรับการซื้อสินค้าราคานักศึกษาเนี่ยก็สามารถซื้อได้2ช่องทางนะครับก็คือซื้อผ่าน Apple โดยตรงโดยให้ไปซื้อที่ Apple Store Central World หรือ Icon สยามเท่านั้นโดยเราต้องเอานักศึกษาพร้อมบัตรนักศึกษาไปด้วยนะหรือว่าเราจะใช้วิธีการซื้อผ่าน App Store ออนไลน์ก็ได้ซึ่งสามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยข้อที่2ก็คือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ Apple หรือ U-Store ซึ่งมีทั้งหมด4เจ้าก็คือ Com7 SPVI Unicorn และ Copperview ซึ่งถ้าเราต้องการซื้อ iPad หรือ MacBook ในราคานักศึกษาเนี่ยต้องมาซื้อที่ U-Store เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อที่ iStudio ได้ส่วนเรื่องการซื้อของที่อยู่ Store เนี่ยเราสามารถซื้อที่หน้าร้านหรือซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันซึ่งลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเลือกยูสโตร์สาขาใกล้บ้านหรือสาขาในมหาลัยที่น้องเรียนอยู่ได้เลยนะข้อดีของการซื้อผ่าน Apple โดยตรงนะก็คือเราสามารถคืนสินค้าได้เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน14วันแล้วก็บางคนมันรู้สึกดีต่อใจด้วยไงส่วนข้อดีของการซื้อผ่านยูสโตร์เนี่ยก็คือบางเจ้าเนี่ยสามารถซื้อผ่านไลน์ได้เลยก็คือคุยทางไลน์แล้วบอกเขาว่าเอาอะไรเดี๋ยวเขาจัดการให้เองอย่าง Com7 YouFun หรือ SPVI YouLight นอกจากนั้นเนี่ยบางเจ้ายังสามารถผ่อนสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องมีบัตรเครดิตลองไปดูที่คลิปแอปผ่อนของนักศึกษาผ่อนได้ที่ยูไลท์สมัครส่วนลดนักศึกษาซื้อให้ดูเลยข้อดีข้อเสียและคลิปยูฟันของคอมเซเว่นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อน iPhone iPad Mac ได้ถ้าเป็นนักศึกษายูฟันรีวิวและกรณีจะใช้สิทธินักศึกษาซื้อผ่านยูสโตร์เนี่ยต้องไปลงทะเบียนด้วยนะให้ไปดูได้ในคลิปวิธีลงทะเบียนซื้อ iPad Mac ราคานักศึกษาที่ myunidays.com ก็หวังว่าน้องๆนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะได้ iPad iPhone และ Mac เนี่ยใช้ในการเรียนและต่อยอดในการทำงานได้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย